สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันอังคารที่12พฤศจิกายน2562พบกับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อไทยเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เมื่อวานก็มีการแถลงข่าวนะครับปรากฏว่าประชาชนที่ร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามายังพรรคเพื่อไทยนั้นอันดับหนึ่งคือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับส.ส.ปรีณานะครับไกลคุปนะฮะตอนนี้รู้แล้วว่าบุกรุกที่หรือรุกที่ป่านะฮะเจ้าตัวนั้นสารภาพตัวมีคลิปหลายคลิปนะบอกว่าเป็นการรุกป่า 1,700 กว่าไร่ก็เป็นประเด็นออกหมายจับนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะครับหัวหน้าอุทยานแล้วก็มีการออกหมายจับนะครับในกรณีที่มีการอุ้มฆ่าบิลลี่นะนักสิทธิมนุษยชนนะครับยิงกันในศาลจังหวัดจันทบุรีก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะซึ่งนานๆเราจะเห็นสักครั้งหนึ่งแต่ที่สงสัยก็คือว่าทำไมในศาลนั้นเราคิดว่าเป็นที่ปลอดภัยที่สุดกลับกลายเป็นว่าเป็นสถานที่สังหารคนนะครับที่ผ่านมาที่ภาคใต้พวกสาก็ยิงตัวเองในศาลเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่อยากจะพูดจะคุยกันอาจจะตบท้ายด้วยประเด็นกรณีที่คุณวิษณุเครืองามนะบอกว่าถ้าจะมีการตั้งกรรมธิการวิสามันแก้ศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีการพิจารณาในประมาณสักอาทิตย์หน้านี่นะครับควรจะมีสว.เข้ามาร่วมเป็นกรรมธิการด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นทางการเมืองเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้คงจะพูดคุยกับท่านรองประธานวิปฝ่ายค้านนะครับประธานอนุกรรมการปกครองสภาผู้แทนราษฎรท่านสมคิดเชื้อคงครับสวัสดีครับท่านผู้ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับก่อนอื่นต้องไปนี่ซะหน่อยนะไปวันลอยกระทง เป็นไงบ้างเมื่อวานที่จังหวัดอุบลราชธานีปกติเมื่อคืนอยู่บนนะก็เท่าที่ตะเวนดูก็ไม่คึกคักเท่าไหร่ครับก็มีบ้างตามประเพณีแต่ว่าดูภาพรวมแล้วเหมือนคนไม่แฮปปี้กับเศรษฐกิจแบบนี้ฮะก็คนน้อยลงน้อยกว่าปีที่แล้วน้อยกว่าปีที่แล้วครับน้อยลงกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าปีที่แล้วเนี่ยสถิติคนลอยกระทงนับ 840,000 กว่านะกระทงอ่ะเฉพาะกระทงปีที่แล้วปี61ครับเขานับกระทงได้เดี๋ยวนี้เขามีเทคนิคการนับเราเอามารวมกันปีนี้ 500,000 เศษต้นก็แสดงว่ามันลดลงจริงลดลงจริงที่ไหนก็ลดครับบ้านเมืองครอบจะเป็นอย่างนี้คนไม่มีรายได้คนไม่มีเงินปากกัดตีนถีบครับมันก็คงไม่มีอารมณ์ที่จะไปลอยกระทงเท่าไหร่นะก็ต้องประหยัดอดออมหลายคนบอกว่าเมื่อวานผมเลยตั้งหัวข้อแล้วว่าลอยกระทงส่งประยุทธ์เศรษฐกิจสุดยังคุยโวเพราะว่าคุยตามภาษาคุยตามภาษาโวตามภาษาเขาโวตามภาษาปรากฏท่านผู้ชมเตรียมส่งลงกระทงเพียบเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาวันนี้สักหน่อยเพื่อไทยนะครับเมื่อวานดิเมื่อวานเลยวันศุกร์เมื่อวานนะครับเพื่อไทยเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์มาแล้วประมาณ1เดือนครับก็คุณรัตดาวันวงศรีวงรองหัวหน้าพรรคก็มีการแถลงแกเป็นประธานคณะทํางานรับเรื่องราวร้องทุกข์ใช่ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละนะไปดูงานกฎหมายให้เขานะครับปรากฏว่ารวม1เดือนโดยประมาณเนี่ยนะฮะสถิติผู้ร้องเข้ามาเนี่ยสมคิด107เรื่องถือว่าเยอะและสำคัญก็คือว่าคณะทำงานก็มาจัดหมวดว่าแต่ละเรื่องมีเรื่องอะไรยังไงบ้างนะฮะเรื่องแรกมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือเรื่องที่ร้องมาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจนี่อันดับหนึ่งนะ 29% นะฮะอันดับสองนี่จะเป็นนะฮะอันดับสองนี่ก็จะเป็นเรื่องของขอความยุติธรรมเนี่ยเรื่องความยุติธรรมต่างๆเนี่ยเรื่องสารเรื่องความยุติธรรมจากโน่นจากนี่จากส่วนราชการไม่ได้รับความเป็นธรรมต่างๆนี่ประมาณ 23% ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องอยู่ที่ 20% ข้อร้องเรียนเชิงนโยบายหมายความว่าหลายท่านนะครับที่ติดตามรายการเราติดตามพรรคเพื่อไทยก็จะมีการร้องแต่ว่ามีการเสนอเนี่ยเชิงนโยบายว่าพรรคเพื่อไทยควรจะทำนโยบายอย่างโน้นอย่างนี้ก็เสนอเข้ามาได้นะครับอันนี้อยู่มีประมาณ 20% ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันก็ถือว่าเยอะถือว่าแฟนคลับของเพื่อไทย 20% ที่อยากให้เพื่อไทยเสนอนโยบายสำคัญเนี่ยก็มีอยู่นะครับปัญหาที่ดำกินอยู่ประมาณ 8% อันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเรื่องร้องขอความเป็นธรรมเนี่ย
อยู่ในกรรมธิการสามัญกรรมธิการปกครองก็เยอะครับผมรับเรื่องนี้ก็แทบเรียบต้องจัดการให้เรียบร้อยขนาดเปิดมาเพิ่งเดือนกว่าประชาชนรู้สึกอึดอัดมากพอมีกรรมธิการคณะไหนเนี่ยผมรับทุกเดือนเอ้ยทุกวันครับหมายว่าถ้าอยู่ประชุมสภา2วันเนี่ยก็จะเป็นลงไปรับเรื่องร้องทุกเรื่องที่ทำกินเรื่องถูกเจ้าหน้าที่เอารัดเอาเปรียบครับเรื่องที่ร้องไปแล้วศูนย์ดำรงธรรมไม่ทำอะไรก็เป็นศูนย์ดำรงธรรมเรื่องนี้ก็ร้องเยอะนั้นประชาชนมีช่องทางที่จะร้องทุกข์แล้วก็แปลกนะยันยมนงครับเขาร้องกับฝ่ายรัฐบาลน้อยมากเออแปลกเท่าที่สังเกตความจริงควรจะร้องรัฐบาลนะเรื่องการแก้ปัญหาปากเขาเพราะความไม่เชื่อมั่นปรากฏว่าความเชื่อมั่นอาจจะไม่มีร้องไปอาจจะหายเช่นการร้องไปศูนย์ดำรงธรรมร้องเสร็จมันไม่เดินต่อพอมันไม่เดินต่อก็มาร้องทางฝ่ายค้านครับผมสังเกตหลายเรื่องนี่ฝ่ายค้านจะรับเรื่องร้องทุกข์มากแต่เราก็ยินดีที่จะทำครับเพราะเราถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเรื่องร้องทุกข์พรรคเพื่อไทยก็เปิดช่องทางนี้ให้ครับแล้วก็บางเรื่องก็เดี๋ยวรวบรวมเสร็จบางเรื่องเข้ากรรมธิการคณะไหนได้ใช่ใช่ใช่ทางพรรคก็จะส่งมากรรมธิการคณะนั้นถูกต้องเช่นเรื่องที่ดินครับก็อาจจะเข้าปกครองเรื่องความไม่ยุติธรรมตำรวจก็เอาไปเข้ากรรมธิการตำรวจเราก็แยกคณะกันทำงานเรื่องความยุติธรรมก็ไปร้องกรรมการกฎหมายใช่ครับการยุติธรรมใช่ครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลนะครับครับเรื่องร้องทุกข์ร้องไปเลยแต่ผมแนะนำนะครับการร้องทุกข์ร้องขอความไม่เป็นธรรมอะไรก็แล้วแต่คณะกรรมการอื่นไม่ทราบนะแต่ว่าของปกครองเนี่ยจะพิจารณาก่อนก็คือลงชื่อจริงลงชื่อจริงลงนามสกุลจริงแล้วก็แนบบัตรประชาชนไปด้วย อันนี้เราพิจารณาคณะทำงานเขาจะอ่านก่อนแล้วพิจารณาหาข้อมูลด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ลงชื่อก็กลายเป็นบัตรสนเท่มันไม่มีที่มาที่ไปถ้าเป็นบัตรสนเท่ถ้าสอบข้อเท็จจริงได้ครับเช่นเราต้องเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนจะไปร้องเจ้าหน้าที่ใหญ่ๆในจังหวัดร้องเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจกันทุจริตเขาไม่กล้าลงชื่อจริงเขาก็ลงชื่อว่าประชาชนผู้รักบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็มีเราก็ไม่ทิ้งไปซะทีเลยทีเดียวทางคณะผมก็จะดูเป็นเรื่องๆว่ากลั่นแกล้งเขาไหมก็เรามีสอบสวนอยู่เพราะนั้นการที่ลงชื่อจริงเราสอบสวนได้ง่ายแต่การไม่ลงชื่อจริงไม่ได้แปลว่าเราทิ้งเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องที่น่าสนใจใเราก็จะมีคณะที่เข้าไปดูในงานว่าเราก็เก็บเป็นรวบรวมข้อมูล สิ่งหนึ่งที่เราระวังก็คือว่าการร้องเนี่ยเรากลัวมีการกันแกล้งกันครับแต่ว่าส่วนมากประชาชนที่ร้องน้อยที่จะกันแกล้งส่วนมากอึดอัดหัวใจส่วนใหญ่จะเป็นภาครัฐกับเอกชนใช่ส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งด่านรีดไถอะไรอย่างนี้เยอะมากเดี๋ยวนี้อุบลก็เป็นเมืองร้อยด่านครับร้อยด่านเยอะมากเยอะมากเพราะนั้นเราก็พูดจาเรื่องนี้กันเยอะนะครับอย่างศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์มีเรื่องหนึ่งด้วยทหารหัวหน้าวินรถตู้ครับอย่างนี้เขาร้องมามีรายละเอียดให้เลยได้เลยอย่างนั้นได้เลยอย่างนั้นเอาส่งกรรมาธิการทหารได้ส่งแน่นอนส่งแน่นอนนะครับคณะกฎคณะเรื่องราวร้องทุกข์ของพรรคก็จะมาแยกใช่ครับว่าแยกเสร็จว่าเอาเนี้ยเรื่องนี้ควรจะเข้ากรรมาธิการการปกครองของนายสมคิดก็ส่งไปที่นั่นสสให้สสเราก็เดินต่อครับเดินต่อตามอำนาจหน้าที่ที่มีเพราะนั้นพี่น้องประชาชนร้องไปที่เพื่อไทยก็ไม่ผิดหวังละครับหรือท่านจะขยันหน่อยไปสภาก็นัดหมายผมจะลงมารับถ้าปกติในประธานวิปเนี่ยถ้าท่านสุทินคลังแสงไม่มาก็ผมครับเป็นหลักนะครับก็ยื่นถึงวิปฝ่ายค้านครับก็มีรองประธานวิปมีประธานวิปมีประธานหรือจะยื่นไปยังประธานคณะกรรมการต่างๆได้ครับก็ยื่นได้หมดเลยยื่นได้หมดหรือเอามาขี้เกียจมาส่งจดหมายส่งจดหมายมาก็ได้จดหมายมาก็ได้ครับหรือสสไปลงพื้นที่ท่านสมคิดลงจังหวัดอุบลนั่นนี่ไปยื่นฝากเข้ามาเลยอันนั้นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์เยอะแยะสมัยนี้นะครับส่งถึงผมก็ได้เลยส่งส่วนตัวก็ได้ครับแต่ว่าส่งไปที่สภาผู้แทนราษฎรหรือส่งไปพรรคเพื่อไทยก็ได้ครับผมก็รับหมดนะผมก็รับแล้วก็ถ้ามันเป็นเรื่องอะไรที่เห็นว่าเป็นจริงผมก็เอาเข้าไปเข้าให้กรรมการเขาดูครับนะครับโดยเฉพาะยิ่งใกล้อภิปรายไม่ไว้วางใจข้อมูลหนึ่งที่เราอยากได้จากประชาชนโดยตรงก็คืออย่างเช่นการทุจริตคอร์รัปชันถูกต้องครับส่งมาที่พรรคเพื่อไทยได้เลยนะครับถ้าเป็นข้อมูลทุจริตไม่ต้องลงชื่อก็ได้ไม่ต้องลงชื่อก็ได้แต่ใส่เบอร์มาสักหน่อยก็ดีเพื่อจะได้คุยรายละเอียดกันนะไม่ต้องลงชื่อตอนนี้เรื่องอภิปรายใจก็บอกได้เลยว่าเรากำลังรวบรวมครับทุกผมเพิ่งออกจากห้องประชุม7พรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับก็ให้แต่ละพรรคไปหาข้อมูลโดยที่ไม่ต้องมาบอกกัน
ครับแต่ว่าทางวิปก็ต้องมีการคุยเป็นความลับว่าจะอภิปรายอะไรบ้างก็ยังไม่เปิดเผยหรอกครับแน่นอนบางเรื่องก็ไม่เปิดเผยแต่จะเปิดก็ตอนอภิปรายแหละใช่ครับก็ตอนอภิปรายยื่นยติก็รับรองว่าก็เป็นหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับรัฐบาลเองก็ถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดก็อย่าไปหวั่นไหวอย่าไปหวั่นไหวก็มาตอบในสภาหรือข้อมูลน้ำท่วมแล้วยังไม่ได้บอกไฟแรงแล้วยังไม่ได้บอกว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นทางคณะหรือทางคณะคนวันนั้นยังไม่ได้พูดกันจะยื่นประมาณวันที่ต้นเดือนธันวาต้นเดือนธันวาเลยใช่ครับแต่จะอภิปรายจริงก็อยู่ประมาณอยู่ประมาณ18 19 20แถวๆเนี้ย18 19 20ประมาณนี้ประมาณนี้ครับนะฮะก็คอยติดตามกันคอยติดตามต่อไปเมื่อวานก็นอกจากเปิดศูนย์รับเรื่องราวทุกแล้วที่อุบลราชธานีก็เปิดสนามฟุตบอลเมื่อวานอุบลราชธานีปิดสนามฟุตบอลปิดสนามฟุตบอลความจริงในกลุ่มสสอุบลโดยผมนำทีมก็จะทำเพื่อเยาวชนให้ที่รักกีฬาครับโอ้แล้วปีนี้เปิดครั้งแรกเพื่อไทยขับครั้งที่1อ๋อเพื่อไทยขับเลยเหรอครับครั้งที่1ที่ทำที่อำเภอเดชอุดมที่โรงเรียนตามข้างนอกเลยบ้านผมครับโรงเรียนทุ่งเถิงยิ่งพัฒนาก็ได้รับความร่วมมือจากนี่นะฮะทั้งเจ้าหน้าที่อบต.โรงเรียนคณะครูอาจารย์วันนั้นท่านหัวหน้าพรรคท่านผู้นำฝ่ายค้านไปเปิดปิดมอบรางวัลท่านสสอุบลหลายท่านสสอำนาจเจริญยโสธรไปร่วมด้วยครั้งที่1เนี่ยนี่นัดชิงชนะเลิศนะนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลรางวัลชนะเลิศ 50,000 ครับรางวัล 50,000 บาทรางวัลผู้ชนะเลิศผู้ชนะเลิศฟุตบอลเล่นดีมากผู้แพ้ 30,000 30,000ก็ได้เยอะอยู่นะที่3ได้เยอะฮะที่3ที่4ก็ 20,000 ครับแล้วก็นอกนั้นมีวอลเลย์บอลหญิงวอลเลย์บอลหญิงของเยาวชนเด็กโรงเรียนมัธยมแถวนั้นก็รางวัลที่ 10,000 บาทรางวัลที่ 2 7,500 รางวัลที่ 35,000 เราก็หาผู้ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีแต่ละท่านก็ช่วยคนละ 3,000 5,000 เอาประยุทธ์ก็บอกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะประยุทธ์จันทร์โอชาเราไม่ได้ไปหาเขาสาเหตุที่เราทำเรื่องนี้เพราะว่าอันนี้วอลเลย์บอลนะพาร์ตี้สาเหตุที่ทำเพราะว่า 1-1 ลูกหลานเยาวชนเนี่ยพวกเราเองก็ไม่ได้ทำมานานครับเราก็เห็นว่าเราก็ส่วนงานอื่นๆผู้ใหญ่ก็ทำเยอะละอย่างงานกฐินสังฆทานอะไรต่างๆพวกเราก็ทำทีนี้เราก็ทำกับลูกหลานเยาวชนเป็นทีมที่สมัครทั้งเป็นเปิดกว้าง20ทีมนะครับก็ถือว่าแข่งกันปีนี้ได้แล้วสมาขอบคุณสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่เขาเอื้อต่อการส่งเจ้าหน้าที่ของสมาคมไปตัดสินที่ถูกต้องที่ถูกหลักเป็นการแข่งขันอยู่ในระดับสากลคือจะไม่มีว่ามาตรฐานการตัดสินเลยมาตรฐานการตัดสินจะได้ชัดๆกันไปเลยทีมพวกผมแข่งตกรอบแรกครับทีมคณะพวกผมส่งตกรอบแรกรอบแรกเลยรอบแรกเลยก็ฝีมือไม่ถึงครับมีกี่อำเภอกี่มาทั่วอุบลครับมาทั่วทั้งจังหวัดเลยทั้งจังหวัดเลยก็ถือว่าเป็นการเปิดครั้งแรกครั้งที่สองก็กำลังพูดคุยกันว่าเราจะไปจัดอำเภอไหนก็จะเวียนกันครั้งที่2ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับเดือนธันวาพฤศจิกาไปปลายกลางๆธันวากลางๆตุลาแล้วมาเสร็จประมาณเนี้ยเริ่มหนาวเริ่มจะหนาวไม่ร้อนมากถ้าเราไปจัดเดือนเมษาก็จะร้อนมากเพราะนั้นก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะครับซึ่งให้ความร่วมมือแล้วก็ในตำบลในอำเภอสำโรงนี่ส่งไป4ทีมปรากฏว่าผมก็คาดการผิดว่าเอ๊ะนึกว่าจะไม่มีคนไปดูที่ไหนได้ลูกหลานไปเตะพ่อแม่ไปดูเต็มเลยเขาก็ตามลูกหลานไปดูถ้าไปถามพลเอกประยุทธ์บอกมีแกไปงานเนี่ยบอกถามพลเอกประยุทธ์บอกว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเด็กตอบว่าอยากเป็นนักฟุตบอลแกทำหน้าอะไรแกบอกว่าแปลกไม่แปลกฮะแกบอกว่าแปลกหลานผมก็อยากเป็นนักฟุตบอลแต่พอไปถามบอกว่ารับนักเรียนหญิงบอกว่าอยากเป็นครูพยาบาลก็บอกเยี่ยมเนี่ยแสดงว่าแบบวิธีคิดของนายกไม่เข้าใจคือเด็กมีทางเลือกถ้าอย่างผมทำกิจกรรมฟุตบอลทำกิจกรรมวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยเด็กๆไปดูเขาสนุกเขามีความสุขเขามีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขแล้วเราโอ้โหลูกไปเชียร์ฟุตบอลแล้วใช่กีฬาเป็นยาวิเศษแต่พอเด็กยุทธบอกก็แปลกแล้วงวดนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนเยอะบางคนไม่ได้ช่วยอะไรก็น้ำไปสองสามแผ่นเอาไปไว้หลังกองอำนวยการใครหิวน้ำก็ไปกินตรงนั้นซึ่งก็ดีฮะได้รับความร่วมมือที่ดีวันนั้นก็ขอบพระคุณทุกท่านครับพอดีท่านสมพงษ์อรวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านเมื่อคืนก็ไปลอยกระทงที่อุบลไปเปิดงานลอยกระทงด้วยแล้วก็ไปปิดงานฟุตบอลเพื่อไทยครับครับอ่ะมาเรื่องสำคัญเลยวันนี้กรณีที่มีการร้องโดยคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะร้อง
สส.ปารีณาไกลคุปในประเด็นนะฮะที่มีการกล่าวก็บอกมีการบุกรุกที่ดินประเด็นสำคัญก็คือว่าที่ดินที่ถูกกล่าวหากับเราบุกรุกเนี่ยคุณปารีณาค่อนข้างจะออกมาพูดลักษณะรับสารภาพว่ารุกป่าจริงประมาณ 1,700 ก็ได้โดยทำเป็นที่เลี้ยงไก่ที่น่าคิดต่อไปคือคุณธรรมนัสเนี่ยบอกว่าจะสอบนะคุณธรรมนัสเนี่ยจะสอบคำถามเราวันนี้จะบอกว่าคุณปรินากับพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องยอมรับว่าแหมประเภทใกล้เคียงกันมากปรินาวิธีคิดนะฮะกอดรัดกันแน่นเลยทีเดียวทั้งวิธีคิดและผมเห็นรูปอยู่น่าคิดก็คือว่าเอ๊กรณีที่สสซึ่งเป็นซีกรัฐบาลถ้าไปบุกรุกนะหรือไปรุกป่าจริงนะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยสังคมจะเชื่อเนี่ยไม่ถ้าธรรมนัสไปสอบหรือว่ากระบวนการนี้มันจะเป็นยังไงในมุมคือเรื่องนี้อย่างนี้นะครับว่าคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะเนี่ยที่ไปร้องคุณปรินาเนี่ยไม่ได้ร้องและคิดเองไปร้องจากเอกสารที่เขายื่นปปช.คุณปรินาไปยื่นปปช.ว่ามีที่ดินเท่านี้ครับแล้วเขาก็สงสัยเป็นที่อะไรพอไปเช็คอ้าวมันเป็นที่สปก.ซึ่งที่สปก.ก็รู้อยู่แล้วคำว่าสปก.คือสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรปรากฏว่าการรุกที่ครั้งนี้เนี่ยก็มันเกินเหตุเพราะปกติที่สปก.เนี่ยมันไม่มีหรอก 7,700 ไร่โอ้ยส่วนมากเขาให้สิทธิ์ทำกินก็20 25ท่านนั้นเองใช่ก็คือให้เกษตรกรทำกินปรากฏว่าไปยื่นหลักฐานที่ปปช.คุณเรืองไกรก็เลยสงสัยปรากฏว่าคุณปรินาแกก็คิดยังไงแกก็ตอบว่าจริงพอจริงแล้วเหตุที่มันเกิดก็คือว่าทางกระทรวงทรัพยากรจะต้องไปตรวจสอบว่าได้มาอย่างไรเขาห้ามซื้อขายที่สปกซื้อขายไม่ได้กระทรวงทรัพยากรเกี่ยวกับป่าไม้เกี่ยวกับที่อุทยานต้องเพราะฉะนั้นถ้าคุณปรินาได้มาอย่างไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการรุกที่ชัดเจนทีนี้รัฐมนตรีคุณธรรมนัสเนี่ยเขาถ้าพูดถึงเราไม่ได้ว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลเราพูดว่าเขาไปเอาที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกคืนมาเยอะนะUh-huh. อันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเขาทำงานเรื่องสปกเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสนี่ทำเห็นหลายข่าวฝ่ายไหนเราเอาคืนอ่ะต้องดูเขาเอาคืนเราก็ไม่รู้เหมือนกันฝ่ายไหนเอาฝ่ายไหนแต่ว่า uh-huh. ก็ได้คืนจากนายทุนหลายฝ่าย uh-huh. เท่าที่ดู uh-huh. ทีเนี้ยถ้างานนี้ฝีมือร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าถ้าคุณปรินาซึ่งอยู่พักเดียวกันเนี่ย uh-huh. ไปลุกที่แล้วบอกจะสอบที่นี้เป็นที่ป่าไม้แล้วยกให้สปก.สมมติเป็นว่าอย่างนี้ละคุณครอบครองไปทั้ง 1,700 กว่าไร่แล้วครอบครองยังไงได้มายังไงสรุปแล้วถ้าการสอบสวนอันนี้เราก็ไม่ได้ประเมินไม่อยากประเมินแต่ว่าถ้าสอบสวนจริงต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ว่าคุณครอบครองอย่างไรแล้วสอบสวนจะคืนยังไงคืนไม่ใช่คืนเปล่านะครับคนครอบครองมีความผิดนะครับเหมือนคุณขโมยควายไม่อยากคืนก็คืนก็แล้วกันแล้วกันไม่ใช่จบกันแล้วเขาคืนแล้วก็จบไปไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนคุณขโมยควายไปบอกว่าเฮ้ยเจ้าของเจอแล้วเอาคืนไปควายมันติดเชือกมาหายกันนะไม่หายนะครับไม่หายเพราะความผิดมันเกิดตั้งแต่คุณรุกป่าเข้าไปแล้วครับตั้งแต่คุณรุกป่าแค่บอกว่าถ้าเป็นสปกจริงจริงๆเนี่ยนะการจัดสรรสปกคุณจัดยังไงด้วยถูกต้องแล้วจัดยังไงได้จ่ายเดียวก็ปกติผมให้แต่25ไร่เท่าที่เห็นใช่คุณปรินาจะบอกว่าเอ้าฉันซื้อมาแต่ละเจ้าก็ไม่ได้ยิ่งผิดใหญ่ยิ่งผิดใหญ่ยิ่งผิดใหญ่เลยสปก.ซื้อไม่ได้ไม่ได้ครับซื้อขายไม่ได้จะซื้อด้วยกันอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณจะเช่ากันคุณเช่าทำอะไรมากมายขนาดเนี้ยใช่ไหมแล้วสำคัญต้องไปดูคำจับกัดความถูกต้องแต่มาคำว่าเกษตรกรมันต้องเป็นเกษตรกรต้องเป็นเกษตรกรแล้วคุณปรินาไม่ใช่เกษตรกรแน่ๆแล้วคุณปรินาอ้างว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เป็นอาชีพเกษตรแต่ถามว่าเลี้ยงไก่เชิงอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมใช่หรือเปล่าอย่างนั้นต่อไปนี้ใครก็ไปเอาที่สปก.ทำอุตสาหกรรมหมดสบายเลยสบายก็บอกว่าผมทำการเกษตรใช่ครับงั้นผมจะปลูกสวนยางสัก 1,700 ไร่เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ความจริงก็ไม่อยากให้ความสนใจมากแต่เราก็สงสัยว่าในฝ่ายรัฐบาลกันเองเนี่ยจะทำยังไงกันเรื่องนี้คุณเรืองไกรก็คุยกันก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดเอง
ขาลองตามหลักฐานตามเอกสารเท่านั้นเองถ้าดูคุณอัตพลนะซึ่งเป็นอธิบดีกรมป่าไม้เนี่ยเขาบอกว่าบอกว่าผลการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตำแหน่งที่ตั้งนะพื้นที่เป็นหมู่6ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีจำนวน58แปลงครับเนื้อที่ 1,796 ไร่เศษลักษณะการใช้ประโยชน์บางส่วนมาที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่ชื่อเขาสนฟาร์มครับจากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศบริเวณที่ตั้งโรงเลี้ยงไก่เขาสนฟาร์มเกือบทั้งหมดเดิมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีพ.ศ.2537ปัจจุบันกรมป่าไม้ส่งมอบสปก.ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อปี54หลังจากนี้ก็จะตรวจสอบรายละเอียดต่อไปซึ่งถ้าฟังจากตรงนี้ก็คือว่ามอบให้สปก.แน่นอนตั้งแต่ปี54ใช่ครับปัญหาคือสปก.จัดยังไงถึงคนนี้ได้ตั้ง 1,700 ไร่ซึ่งเรื่องนี้ต้องทำให้กระจ่างฮะไม่อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรครับเราจะไปไว้ใจเร็วๆเนี่ยนี่ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นนึงแล้วนะมันได้หมดได้หมดเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของการอภิปรายไว้วางใจที่เกิดขึ้นเรื่องแบบนี้มีแฟนรายการเรา บอกว่าฮ่องกงตอนนี้หนักฮ่องกงมีการประท้วงอ๋อใช่ใช่ที่ฮ่องกงมีการประท้วงครับก็ใครจะเดินทางไปฮ่องกงก็เช็คให้ดีก็แล้วกันต้องเช็คให้ดีต้องเช็คไม่จำเป็นก็ทีนี้ก็อย่าไปตอนนี้คือผมเล่าเรื่องนี้ก่อนเรื่องอภิปรายไว้วางใจเนี่ยผมเรียนนะครับว่ามีคนถามผมเยอะนักข่าวก็ถามว่าจะพูดเรื่องอะไรบ้างครับผมก็บอกว่ามันก็หลายเรื่องแต่ละพรรคก็ยังไม่ได้บอกกันผมก็พูดเล่นๆว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้พูดเล่นผมบอกแค่โง่นี่ก็อภิปรายไว้วางใจได้แล้วล่ะคือโง่เนี่ยเพราะผมไม่ไว้วางใจคุณโง่คือไอคิวคุณโง่ไหมคุณโง่คุณจะมาบริหารแบบนี้ก็เอาเรื่องหลายๆเรื่องเข้ามาบอกว่าเราอภิปรายไว้วางใจได้ในเรื่องนโยบายที่เราไม่ไว้ใจคุณเพราะคุณโง่คุณโง่ผมยกตัวอย่างนะไม่ได้ว่าใครยกตัวอย่างว่าโง่เนี่ยก็อภิปรายได้นะครับการอภิปรายเที่ยวนี้พี่น้องประชาชนที่คอยติดตามอาจจะไม่บูล้างผลาญนะแต่เป็นการอภิปรายยุคใหม่ซึ่งเราคุยกันว่าคล้ายๆเราอภิปรายงบประมาณเนื้อหาและข้อมูลสาระเต็มคงไม่ต้องมาตะโกนด่ากันนะครับถ้าเป็นพวกสาคือน็อกด้วยพยานหลักฐานใช่ครับเถียงไม่ขึ้นไม่จำเป็นต้องเสียงดังก็ได้นะครับเราก็จัดคนอภิปรายตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันว่าอภิปรายอย่างไรครับเพราะว่าเราก็มันจะมีสองเรื่องใหญ่ๆในสภาที่ฝ่ายค้านร่วมมือกันก็คือว่าเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องราคาพืชผลเกษตรตกต่ำซึ่งเราจะขอเลื่อนเข้ามาพูดก่อนในอาทิตย์นี้ถ้าไม่ได้ก็อย่าวันศุกร์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะครับซึ่งหลายๆท่านก็มาบ่นกับผมว่าแหมแก้ไปทำไมรัฐนูญบางท่านก็บ่นแบบเดี๋ยวนี้จะมีข่าว IO การปฏิบัติการข่าวของฝ่ายไหนก็ไม่รู้ใส่ข่าวออกมาเยอะนะครับท่านผู้ชมว่าส.ส.เนี่ยพวกแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแก้ไปทำไมปากท้องพี่น้องประชาชนทำไมไม่พูดผมเรียนนะครับพูดปากเปียกปากแฉะทุกวันเนี่ยผมเรียนว่าพรรคฝ่ายค้านและส.ส.แทบทุกพรรคพูดเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนทั้งนั้นก็รัฐธรรมนูญก็เป็นส่วนหนึ่งของปากท้องแล้วรัฐธรรมนูญจะพาพี่น้องเดินหน้าไปข้างหน้าได้เศรษฐกิจดีขึ้นก็เพราะรัฐธรรมนูญเพราะนั้นมันเกี่ยวเนื่องกันหมดรัฐธรรมนูญนี่คือตัวปัญหาเรื่องปากท้องเลยเรื่องปากท้องเลยเพราะนั้นวันนี้ที่บริหารจัดการไม่ได้ก็เพราะรัฐธรรมนูญนะครับเพราะรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเราเองก็เป็นห่วงเรื่องนี้และพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคแม้กระทั่งร่วมรัฐบาลก็พูดว่าจะแก้เดี๋ยวนี้ผมถามพรรครัฐบาลก่อนว่าคุณจริงใจแค่ไหนแต่พรรคฝ่ายค้านเตรียมตัวเตรียมพร้อมรวมทั้งกรรมาธิการไม่เป็นความลับนะเล่าได้กรรมาธิการหลายๆท่านบางท่านอาทิตย์ที่แล้วเราก็พูดว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นได้ไหมผมบอกเป็นได้ถ้าเขาเลือกกรรมการคือกรรมการวิสามันแก้ไขศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะทำอย่างไรครับตอนนี้ก็หลายๆท่านเสนอชื่อมาผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าฝ่ายค้านทั้งหมดได้คุยกันเราไม่มีโควต้าแต่ละพรรครวมกันสมมติว่าฝ่ายค้านได้18ที่นั่งครับเราก็เอา18มาคุยกันว่าจะเอาใครบ้างแล้วผมเรียนนะครับว่าฝ่ายการเมืองยอมเสียสละส.ส. อีสานอาจจะไปสักคนหนึ่งสองคนเหนืออาจจะคนหนึ่งพอละอันเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นพรรคภาคกลางคนหนึ่งคือส.ส.การเมืองก็มีแต่ว่าคนนอกก็ต้องเอามาด้วยเราต้องการคนนอกใช่เช่นผมยกตัวอย่างก็ได้สายสื่อมวลชน
มาสักหนึ่งที่นั่งมาแสดงความคิดเห็นไม่ต้องมาเข้าข้างเราครับเอาคนกลางๆก็ได้สื่อมวลชนเสนอชื่อมาเอาคนนี่ผมสมมุตินะเอาคนกลางๆก็ได้เพื่อที่จะบอกว่าคุณแก้รัฐธรรมนูญผมไม่ได้แก้เพื่อฝ่ายค้านแล้วอาจจะสายนักศึกษานิสิตศูนย์นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศอยากได้ใครท่านก็ไปเลือกมาผมถึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องเอาคนแบบรัฐบาลชอบฝ่ายค้านชอบไม่ต้องไม่จำเป็นเอาคนเป็นกลางที่สุดที่คิดว่าคือไม่มีประโยชน์ได้เสียไม่มีประโยชน์ได้แต่มีประโยชน์ได้เสียเรื่องของปากท้องเรื่องการอยู่การกินเรื่องอนาคตเรื่องความเป็นประชาธิปไตยเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงในการบริหารประเทศนี้ด้วยครับเพราะนั้นผมก็บอกว่าอันนี้เราคุยกันตกผลึกพอสมควรวันนี้เพิ่งเสร็จนี่แหละครับผมแนวคิดหนึ่งผมก็พูดมาหลายวันแล้วครับแม้กระทั่งให้สามารถสื่อว่าผมอยากได้คนนอกและกลายกำลังจะกลายเป็นคนจริงความจริงว่าไม่ใช่สสในเฉพาะโควต้านี้นะแต่ถ้าโควต้าอื่นกฎหมายอื่นก็จะเป็นผู้แทนนั่นแหละที่จะต้องไปทำแต่วิสามัญชุดนี้เราอยากได้คนนอกที่วิสัยทัศน์ดีๆเยอะเพราะมันเยอะอะคล้ายๆสสรย่อยๆอ่ะถูกต้องถูกต้องคล้ายๆสสรแต่ว่ารัฐบาลเองก็ควรจะมีวิธีคิดอย่างนี้เหมือนกันนะไม่อยากให้ฝ่ายค้านคิดนะเราจะทำฝ่ายค้านจะทำนะครับแล้วก็จะทำให้เป็นรูปทำเห็นได้ชัดนะครับเราอาจจะเสนอชื่อหลายท่านเข้ามาบางท่านก็บอกว่าคนนู้นเป็นประธานตอนนี้ยังไม่ได้พูดไกลขนาดนั้นแล้วก็ชื่อออกมาบางท่านว่าชื่ออย่างเพื่อไทยก็หลายท่านก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะใช่ก็ได้อาจจะมีคนที่ดีกว่าเก่งกว่าไม่เป็นไรเรายอมรับกันได้เอาเหตุเอาผลเข้าว่ากันถูกต้องครับและสิ่งที่สำคัญเราต้องการภาคส่วนภาคประชาชนเข้าไปนั่งด้วยจริงๆเนี่ยผมว่าต่อให้ไม่ได้เป็นกรรมาธิการวิสามัญท่านผู้ชมท่านใดสนใจส่งข้อมูลมาที่ประเทศไทยก็พร้อมรับนะพร้อมรับเขียนมาเลยนะครับว่าได้อ่านเผยๆรายการนี้เรามีโอกาสเราจะมาพูดกันในสัมมนารายการแล้วเป็นมาตราเลยคือประชาชนที่ติดตามเราเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยก็ฟังไปด้วยลองคิดผมก็จะได้ประโยชน์มากผมก็จะมารายงานท่านผู้ชมรายการตรงไปตรงมาเพราะผมอยู่ในห้องในวิปก็ต้องมีร่างมีต่างๆอย่างนี้นะครับผมเป็นวิปแล้วรองประธานวิปร่วมเนี่ยค้านก็ผมเป็นรองอยู่คืออย่างน้อยๆเอกสารทุกอย่างก็จะอยู่ที่วิปนี่แหละเราก็คุยกันในวิปเพราะนั้นเรื่องอะไรที่ไม่เป็นความลับผมก็มาเล่าที่นี่หมดมาเล่าให้ท่านฟังเพราะว่าท่านต้องรับรู้พี่น้องประชาชนต้องรับรู้แล้วผมอยากให้รับรู้ก็เป็นการประชามติอย่างหนึ่งเลยล่ะถูกต้องก็จะถามว่าถ้าเราจะแก้เรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยท่านเห็นด้วยไหมถ้าคิดว่ายังไงถูกต้องวันนี้ก็มีหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นเยอะว่ามันแก้ยากมันยากแน่นอนแน่นอนมันยากแน่นอนเพราะเขาเขียนให้เราแก้มาตาเดียวนี่ก็น้ำตาไหลซิกซิกแล้วใช่ครับมาตาสองไร่บอกคือแก้วิธีแก้เลยนะถูกต้องเราจะแก้วิธีแก้แล้วแนวคิดผมก็คือว่าเราจะไม่แก้เรื่องเล็กครับเพราะไม่มีประโยชน์บางท่านก็คิดว่าแก้เรื่องเล็กๆไปก่อนเขาจะผ่านได้ไม่หรอกครับผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ไม่ผ่านแก้เรื่องใหญ่เรื่องเดือดร้อนเลยแก้เรื่องเล็กแก้เรื่องเล็กไม่ต้องไปแก้ได้ประโยชน์อะไรอ่ะได้ประโยชน์อะไรเราต้องแก้เรื่องอำนาจของระบบนี้ให้ไปสู่ประชาชนผมในใจผมอยากแก้ไม่ให้มีสวในสภาเป็นการหรือซ่อนรูปบริการดึงอย่างน้อยๆเป็นประชาธิปไตยขึ้นมาให้ได้ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างน้อยๆการเลือกตั้งประชาชนก้องกำหนดทิศทางประเทศได้ไม่ใช่ท่านเลือกไปอีกครั้งเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะครับครับไม่มีประโยชน์ก็เหมือนเดิมหนักมันก็เหมือนเดิมหนักกว่าเดิมอีกเพราะนั้นเรื่องนี้เราแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อการบริหารประเทศที่คล่องตัวขึ้นใจเราก็อยากจะแก้256วิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วไปทำประชามติยอมเสียเงินอีก3,000,000,000ก็ต้องยอมก็ต้องยอมก็เสียหายทุกวันนี่นะเพราะเราจะตั้งสสรหนักกว่าแนวคิดเราจะตั้งสสรมาล่างสสรก็แบบเดิมแล้วครับพี่น้องประชาชนเลือกมาเอาเข้าไปร่างแล้วจะได้รัฐธรรมนูญมาจากประชาชนผมว่าทำได้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันครับได้อีกลำพังต้นลำพังเสียงฝ่ายค้านมันสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้อยู่แล้วสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับเขาไม่เห็นเขาบวกรัฐบาลด้วยบวกสวฝ่ายรัฐบาลคือพวกกลุ่มสสถูกต้องบวกกับฝ่ายรัฐบาลแล้วไปบวกสวเข้าไปอีกเพื่อในมุมสวเข้ามาเป็นกรรมาธิการวิสามัญท่านมีมุมคิดยังไงถ้ายินดีมาเราก็ยินดีในโควต้าของรัฐบาลไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาใครมาก็เชิญใครมาก็ได้เพราะรัฐบาลเขาบอกเขาจะได้12ที่นั่งครับก็ว่ามาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าต้องแก้เรื่องสวเข้ามามีอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่ๆบอกถ้าผ่านรัฐธรรมนูญมาตรา256อนุมาตรา3เนี่ยบอกเลยวาระแรกรับหลักการต้องมีสวรับไม่น้อยกว่า1/3แล้วมันอะไรกันอ่า
แค่นี้ก็เริ่มต้นพวกผมก็เหนื่อยก็แพ้แล้วจะหาได้กี่คนแต่สิ่งหนึ่งเราไม่ต้องไปหาสวเหล่านั้นเพราะผมเชื่อว่าสวจำนวนหนึ่งก็เข้าใจในธรรมชาตินี้แต่มาจากการแต่งตั้งเขาก็ฟังเขาคนดีๆในสวเยอะแต่เราจะทำให้เห็นโดยอาศัยเสียงพี่น้องประชาชนให้เห็นว่าประชาชนต้องการอย่างไรถ้าสวเหล่านั้นสวนกระแสมาประชาชนก็ต้องออกมาช่วยพรรคร่วมฝ่ายค้านว่าเราจะแก้สวกินเงินเดือนพี่ภาษีพี่น้องนะครับเพราะนั้นท่านจะมายืนยันรับใช้ผู้แต่งตั้งแน่นอนท่านก็เป็นอยู่แล้วแต่ใช้เวลาอีกถ้าศึกษาเสร็จก็ใช้เวลา 4-5 เดือนสสร.ร่างปีนึงก็เสร็จเสร็จแล้วก็ยุบสภาเลือกตั้งก็เท่านั้นเองครับมีความสามารถท่านก็ไปลงเลือกตั้งก็ไปลงเลือกตั้งเท่านั้นเองถ้าทำดีจริงเก่งจริงอย่างเสรีอย่างเสรีสุวรรณวงศ์เนี่ยก็ไปสิครับหาเสียงให้ลงง่ายให้เลยก็ไม่เป็นไรก็ไปลงสมัครรับคุณก็เคยลงมาแล้วไม่ใช่เหรอผมก็เคยลงเพราะนั้นถ้าสสร.ตั้งท่านก็เป็นสว.อยู่เกือบ4ปีนะกว่าจะเสร็จก็ท่านก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนี่ยนะครับก็ผมต้องการเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยพรรคฝ่ายค้านพูดเลยนะครับว่าไม่ถ้าเลือกตั้งแบบนี้แก้ไปก็ไม่ถ้าไม่แก้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะจะได้รัฐบาลแบบนี้แหละแบบไม่ฟังเสียงประชาชนแล้วคราวหน้าก็สวเลือกนายกมาเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมแล้วไม่ใช่4ปีหรอก8ปีอย่างต่ำ8ปีอย่างนี้อย่างต่ำซึ่งมันเป็นปัญหาในบทเฉพาะการอยู่แล้วครับเพราะนั้นถ้าเรายืนยันว่าบางท่านบอกว่าโอ้ยนักการเมืองบางคนทางฝ่ายรัฐบาลบอกถ้าแก้ถ้าไม่ผ่านอะไรวุ่นวายจะยุบสภายุบก็ยุบครับพวกผมไม่ได้ซีเรียสกับพวกท่านเนี่ย อยากยุบก็ยุบยุบก็ต้องยุบถ้ามันดีขึ้นก็ต้องยุบยุบไปมันก็เหมือนเดิมเลือกมาถ้าคุณไม่แก้ปัญหาใหญ่มันอยู่ที่รัฐธรรมนูญใช่ใช่ใช่เพราะนั้นคุณยุบไปมันออกมามันก็พลเอกประยุทธ์เป็นอีกอ่ะใช่ไหมเพราะเขาก็บอกว่าเขาไม่จำเป็นอ่ะเขามี250แล้วต่อให้พลเอกประยุทธ์ไม่เป็นสมมติว่าฝ่ายค้านไปเป็นรัฐบาลผมบอกรัฐธรรมนูญนี้นี่มันก็ทำงานไม่ได้ทำงานไม่ได้ครับลองฝ่ายค้านไปเป็นรัฐบาลดูจะออกประดาหน้ามาเลยกรรมการยุทธศาสตร์ชาติรับรองเรียงแถวเข้ามาเลยสวเรียงแถวมาเลยองค์กรอิสระเรียงแถวเข้ามาแน่นอนครับแล้วก็หลายเรื่องที่ทำให้วันนี้นะครับเรื่องงบประมาณก็ยังอยู่ในวาระที่อยู่ในขั้นกรรมธิการวิสามันแล้วปีนี้นะในเวลา5ปีที่ผ่านมาอย่ามาบอกว่ารัฐบาลบางคนบอกว่างบประมาณช้าเพราะฝ่ายค้านครับไม่หรอกครับช้าเพราะพวกคุณทำไม่ละเอียดผมก็ไปนั่งหลังห้องกรรมาธิการเนี่ยหลายเรื่องที่เขาซักเนี่ยงบล่ำซ้ำมันเยอะเลยแล้วก็เขียนเงินให้กองทุนต่างๆโดยให้ผู้บริหารกองทุนมีอนุมัติการใช้เงินเนี่ยเยอะมากเรื่องนี้ฝ่ายค้านยอมไม่ได้นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เงินภาษีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเขียนบรรทัดเดียวเองหมื่นล้านพวกเราก็บอกว่าในกรรมธิการเราก็เอามาดูเอามาช่วยกันดูก็บอกว่าให้ชี้แจงมาใช้อะไรบ้างถ้าใช้เป็นประโยชน์อย่าว่าแต่หมื่นล้านเลย2ล้านเราก็ไม่ว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาใช้เราต้องได้คุณค่าได้มูลค่าได้ประโยชน์งบบางกระทรวงเขียนมาลอยๆไม่ได้ครับท่านเคยสบายแล้วก็แปลกนะครับท่านผู้ชมผู้อำนวยการสำนักงบประมาณงวดนี้ไม่เป็นเลขาในคณะกรรมการวิสามันซึ่งไม่เคยมีผมก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเกรงๆอะไรเปล่าผมว่ามันผิดกฎหมายเยอะเกรงๆเท่าที่อ่านดูเท่าที่อ่านตามเอกสารเห็นบางเรื่องบอกว่ามีกระดาษแผ่นเดียวไว้ให้กรรมการวิสามันพิจารณาอย่างนี้ไม่ได้ครับวันนี้มันที่แขวนไว้หลายกระทรวงนะฮะแขวนไว้เยอะท่านฝ่ายค้านไม่ได้ไปดึงไม่ได้ถ่วงคุณทำไม่ถูกเลยแต่ถ้าคุณทำให้ถูกต้องก็ผ่านไม่เป็นไรเขาผ่านได้อยู่แล้วผ่านอยู่แล้วต้องแก้ไขครับนี่แหละที่ท่านติดตามชมรายการของเราพักฝ่ายค้านที่อภิปรายงบประมาณวันนั้นอะเราผ่านวาระแรกให้เพราะเราต้องการให้รัฐบาลแก้ไขให้ไปลงรายละเอียดได้แก้ไขได้ร้านหนึ่งมาแค่รับหลักการถูกต้องตอนนี้ก็แนวโน้มว่ารัฐบาลเริ่มโอนเอียงว่าต้องแก้ไขมันไปไม่ได้จริงๆครับไม่ได้ฝ่ายค้านไม่ได้ตีรวนเลยฝ่ายค้านก็เห็นแก่บ้านเมืองครับถ้ามันถูกต้องเราไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ไม่มีเหตุผลเลยจะไปดึงเนี่ยถ้ามันถูกไม่มีเหตุผลเลยครับ ไม่มีเหตุผลเลยจะดึงไปทำไมเพราะว่างบประมาณมันต้องใช้ใช่แล้วยิ่งการพัฒนาประเทศมันใช้งบลงทุนถูกต้องนะครับแต่ปัญหาคือเอาไปใช้แล้วอย่างอนุมัติบางเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยนะอย่างงบภัยแล้งเนี่ย 15,800 ล้านยังไม่ได้ใช้สังคมยังสงสัยว่าสุรินทร์กับบุรีรัมย์เนี่ยได้จังหวัดอื่นได้200ล้านหมด
สุรินทร์กับบุรีรัมย์ได้2จังหวัดจังหวัดละ500ล้านเรื่องนี้เราจะอภิปรายด้วยในการบริหารจัดการผมเรียนเพื่อความเข้าใจอาจารย์จำนงพูดก็ดีละครับงบที่ออกมา 16,000 กว่าล้านอ่ะผมเชื่อวันนี้ใช้ไม่ถึง 5% อ่ะก็ค้างท่อพอดียังไม่ได้ใช้นะครับอุบลนี่ยังไม่ได้ใช้สักบาทนะ199ล้านและคิดได้ยังไงแต่ละจังหวัด200ล้านคิดได้ยังไงจังหวัดอุบลประชากร 1.8 200ล้านคิดเหมาใจจังหวัดมุกดาหารประชากร 400,000 200ล้านแล้วดีว่าการกระทรวงคือคิดแบบนี้ในวิธีคิดน่ะมันไม่ถูกถ้าจะหารจำนวนประชากรในการบริหารจัดการก็หารไปครับถ้าบอกให้จังหวัดอย่างนี้จังหวัดระยองประชากร 150,000 180,000 อย่างเงี้ยได้200ล้านถูกมั้ยครับผมว่าไม่ถูกแล้วน้องไอ้น้ำท่วมอยู่ติดทะเลเนี่ยไปแรงได้ไหมคือได้ไม่เป็นไรได้ไม่ว่ากันแต่ว่าจังหวัดใหญ่ๆอย่างเชียงใหม่ก็ได้200อย่างเงี้ยอุบล200อย่างเงี้ยแล้วสุรินทร์500อย่างเงี้ยโคราชอย่างเงี้ยโอ้โหโคราชอย่างเงี้ยได้200มันผมถือว่าบริหารจัดการแบบนี้นโยบายท่านผิดเรื่องนี้พรรคฝ่ายค้านขึ้นทะเบียนไว้ไม่ได้เกี่ยวกับคอร์รัปชันครับตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวแต่เกี่ยวกับคุณบริหารงานแบบโง่ๆไม่ได้ครับจริงๆใช้สมองแบบโง่ๆเรื่องนี้อภิปรายจบไปทีอ่ะมันไม่ได้เงินภาษีของประชาชนเงินภาษีไม่ได้เราไม่เคยทำแบบนี้ที่บุรีรัมย์เนี่ยบางคนเขาแซวเฉยครับเขาบอกว่ามันได้500ล้านสงสัยสนามหญ้าในสนามฟุตบอลมันแห้งหรือเปล่าหรือไม่มีน้ำจะลดเขาประชดก็เลยจังหวัดอื่นแรงๆอย่างอุบลเนี่ยน้ำท่วมน้ำได้200ได้ละอุบลอะไรมาอุบลขอนแก่นอะไรน้ำท่วมในจังหวัดแรงช่วงมาก็ท่วมหมดแถบนั้นอ่ะแถบนั้นหมดละเอียดสารคามสองร้อยสุรินทร์ก็ถือว่าไม่ท่วมได้500ได้500เพราะใครก็ไม่รู้ใครไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบุรีรัมย์500สองจังหวัดในประเทศไทยเนี่ย74เนี่ย2จังหวัดได้500ล้านแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่านี่เป็นการจัดสรรงบประมาณตามความพร้อมและเป็นธรรมแน่ตามความพร้อมด้วยก็ท่านพูดจะเลยพร้อมเหมือนกันเดี้ยหมดเลยท่านพูดของท่านไปเดี๋ยวอภิปรายวางใจท่านไปตอบแล้วกันก็แค่นั้นเองแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ใช่เรื่องนี้หรอกครับไอ้เรื่องนี้อภิปรายธรรมดาไว้วางใจมีอีกเรื่องนึงมีอีกเรื่องอาจจะไว้วางใจในประเด็นย้อนมาสักหน่อยหนึ่งกรณีของคุณปารีณาเรื่องรุกป่า 1,700 ไร่เนี่ยนะครับคำถามในวันนี้ก็คือว่าท่านเชื่อว่ารอดหรือไม่รอดอันนี้คือถามท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองคิดดูแล้วครับธรรมนัสหลายๆท่านเขียนมาบอกรัฐบาลสอบสวนกันเองสอบสวนกันเองตอบมาสักหน่อยฮะนะครับรอดหรือไม่รอดหมายความว่าโดนหรือไม่โดนนะฮะโดนยึดคืนหรือเปล่าโดนยึดคืนหรือเปล่าถ้าโดนยึดคืนตอบ1มาครับถ้าคิดว่าปรินาโดนยึดคืนแน่ตอบ1ถ้าบอกว่าโอ้ยสอบกันเองจะยึดคืนได้ยังไงตอบ2มาท่านผู้ชมตอบมาหน่อยฮะนะครับเพราะว่าเราก็จะใช้เวทีของตรงไปตรงมาเรานี่แหละในการที่จะอะไรประชามติแบบย่อยๆ ย่อมๆก็พอจะถือเป็นสถิติได้ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเริ่มมาหลายท่านรอดชัวร์ฮะรอดชัวร์คุณพันศักดิ์บอกรอดชัวร์รอดล้านเปอร์เซ็นต์คุณพิมพ์ลักษ์ก็บอกว่ารอด ไม่คิดกันเหรอครับไม่คิดเลยเหรอ พี่น้องที่ชมรายการก็ความเชื่อนี่แหละว่าพอพี่น้องเห็นชื่อคนครับเห็นวิธีการพี่น้องที่ชมรายการเขาก็คิดได้เลยว่าเขาไม่เชื่อโอ้โหขึ้นมาเพียบเลยใช่ฮะแล้วกับเลข2นั่นเลยก็คือครับคือรอดรอดกับไม่รอดแล้วคือ1ก็คือไม่รอดเพราะเขาโดนยึดคืนนะ2ส่วนมากมา22ด้วยซ้ํารอดคือปวีณารอด22ก็มีนะสะใจสะใจสะใจอ้าวตอบกันมาเรื่อยๆอ๋อมีคนหนึ่งบอกคุณธนศักดิ์บอกว่ารอดเพราะกอดเอวประยุทธ์มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอก็ถูกกันรอดก็ถูกกันนะพวกไฟลัมคือปรินารอดนะรอดที่ต้องกด2ครับนะถ้าไม่รอดเดี๋ยวก็โดนยึดคืนนี่กด1ก็แสดงความคิดเห็นมาเลขหนึ่งไม่ค่อยเลขหนึ่งไม่ค่อยมีเลยฮะเลขหนึ่งไม่ค่อยมีนะฮะคือตอบแบบไม่ต้องคิดเลขหนึ่งมีน้อยรอดก็มีน้อยมีรอดอยู่ก็แต่จริงๆก็คือไม่รอดแต่ไม่รอดเขาบอกว่ารอดเพราะกอดเอวประยุทธ์คือคำว่ารอดหมายว่าปรินารอดแต่คำถามเราคำหนึ่งก็คือว่าปรินาถูกยึดคืนก็คือไม่รอดใช่สองก็คือรอดแน่เนื่องจากว่าเป็นส.ส.พรรครัฐบาล
ก็แสดงความเห็นสนุกสนุกนะครับครับก็สนุกสนุกส่วนเขาสอบสวนมาอย่างไรเราก็ตามดูดูก็ผมก็กลัวอาจารย์จำนงผมกลัวเรื่องนี้มันเงียบแต่ว่าเดี๋ยวผมคุยกับคุณเรืองไกรก็คงไม่เงียบหรอกเพราะคุณเรืองไกรเองถ้าถือว่าปปชไม่ดำเนินการครับแล้วคณะสอบสวนไม่ดำเนินการคุณเรืองไกรก็ยื่นซ้ำตอนนี้ยื่นซ้ำให้เยอะๆเลยเพราะนั้นคุณจะนิ่งไม่ได้เรื่องนี้คุณสอบสวนคนอื่นได้ตัวคุณคนของคุณเนี่ยต้องไปจัดการในส่วนของคณะกรรมการเองก็คงจะต้องเข้าไปมีบทบาทแล้วอาจจะเชิญคุณปารีณาไปอยู่ปปชเพิ่งสภาเพิ่งอนุมัติไปอยู่กับท่านเสรีเตมียเวชเรื่องนี้ส่งท่านเสรีสอบก็ได้แล้วปรินาจะค้านรวมกับคุณอะไรเจนจะค้านศิระเจนบางคนเล็กก็เข้าปปชได้กรรมการปปชได้ปปชได้ตัวนี้ได้ครับตัวนี้ได้แล้วเข้าทรัพยากรธรรมชาติก็ได้ได้พูดไงเข้าได้หมดจริงๆเข้ากฎหมายและการยังทำยังได้เลยได้เลยครับเรื่องคุณปรินาเข้าได้หลายคณะหลายคณะแต่ว่าปกติถ้าเข้าหลายคณะคณะเข้าโคกันเสร็จเขาจะให้คณะเดียวดำเนินคณะพี่นาครับคณะพี่นาก็จะไปซ้ำไปซ้อนกันครับก็คอยดูต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้ถ้าคุณธรรมนัสแน่จริงนะก็ทำเลยครับก็เอาคืนมาดูเอาคืนมาถ้าเอาคืนไม่ได้ก็แสดงว่ารอดอย่างที่ท่านผู้ชมตอบมาก็หมายความว่าอยู่ในพรรครัฐบาลเดียวกันที่บางคนก็บอกว่ากอดเอวประยุทธ์ไม่อีกเรื่องหนึ่งท่านสมคิดผมมีความรู้สึกแบบบอกไม่ถูกนะครับกรณีที่มีการออกหมายจับคุณชัยวัฒน์พอจำได้ไหมคุณชัยวัฒน์เป็นหัวหน้าป่าลิ้มอะไรลิ้มพุทธอักษรอ่าใช่คุณชัยวัฒน์ลิ้มพุทธอักษรนะฮะกรณีที่เป็นหัวหน้าอุทยานนะครับแล้วก็สมัยเป็นหัวหน้าอุทยานที่แก่งกระจานแก่งกระจานนะฮะกับพวกอีก4คนคือเป็นกรณีที่คุณบิลลี่พอจวีตอนนั้นเป็นชาวกะเหรี่ยงใช่ครับแล้วก็เป็นผู้ซึ่งต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแล้วเขาก็หายไปตั้งแต่ปี54บิลลี่เขาบิลลี่เขาเป็นตัวแทน NGO อยู่ในนั้นเป็น NGO อยู่นะครับเขาหายปีไปปี54ปรากฏว่าล่าสุดเขาไปพบโครงกระดูกที่ป่าแก่งกระจานที่ใดก็ไปตรวจสอบอยู่ในถังรู้สึกจะเป็นถังน้ำมันเผาบ้างนะครับสุดท้ายก็ปรากฏว่าสามารถอนุมัติหมายจับจับกุมได้ก็คือคุณชัยวัฒน์อย่างที่ว่าเนี่ยครับวันนี้เขาไปมอบตัวมอบตัววันนี้ไปมอบตัวที่ DSI นะฮะคือสำคัญคือผมมองอย่างนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องการที่นักสิทธิมนุษยชนเขาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ Human Rights เป็นคนร้องครับร้องไปที่องค์กร Human Rights แล้วก็ Human Rights เนี่ยส่งเรื่องเข้ามายังรัฐบาลไทยครับเขาไม่ยอมของไทยนี่บางทีก็เงียบไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆเรื่องคดีที่มีการทำร้ายร่างกายผู้ซึ่งเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ลักษณะเดียวกันก็ยกตัวอย่างจานิวอะจานิวกลางวันแสกแสกก็เงียบไปเลยก็จับไม่ได้เลยก็จับไม่ได้ก็เรื่องนี้ก็คอยติดตามกันต่อไปคอยติดตามว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกถูกก็เป็นเรื่องกระบวนการไปตามที่ดูเนี่ยคนทำงานถ้าเกิดทำงานตามอำเภอใจมันไม่ได้นะครับตอนนี้เขาอยู่บนคุณอะไรเนี่ยคุณชัยวัฒน์นี่ป่ะชัยวัฒน์เนี่ยเขาเป็นผู้อำนวยการอะไรศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรเขต9ที่อยู่บนเมื่อเช้าเห็นข่าวมาครับมามอบตัวคือผิดถูกเราไม่รู้ไม่ทราบเอาเป็นเรื่องของกระบวนการแต่ว่าเรื่องแบบนี้การเคลื่อนไหวทางสิทธิมนุษยชนเนี่ยเริ่มต้นจริงๆก็คือมีการเผาครับมีการเผาบ้านชุมชนกะเหรี่ยงครับในเขื่อนแก่งกระจานแต่ว่าบิลลี่เขาบอกว่ามาเผาแบบนี้คือเจ้าหน้าที่เผาเขามีหลักฐานแล้วเขาไปร้องศาลศาลสั่งฟ้องกำลังจะไปเป็นพยานศาลคุณบิลลี่เนี่ยคุณบิลลี่เป็นกะเหรี่ยงที่พูดไทยได้คุณบิลลี่นี่คือจะฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องแล้วฟ้องแล้วครับฟ้องแล้วแล้วก็วันเดือนหลังสงกรานต์หรือเดือนเมษาเท่าที่ผมจำได้เนี่ยจะขึ้นศาลปรากฏว่าก่อนขึ้นศาลคุณบิลลี่หายไปเรื่องนี้ก็มันเจตนาอย่างไรเราไม่รู้แล้วก็การทำงานอาจจะเป็นงานให้เจ้าหน้าที่เนี่ยอยากให้ชุมชนกะเหรี่ยงอพยพออกจากเขื่อนแก่งกระจานแต่จริงแล้วทางคุณบิลลี่เนี่ยเขาเคยเอาหลายฝ่ายไปตรวจสอบว่า
การประกาศเขตอุทยานเนี่ยพวกนี้เขาอยู่มาเป็น3ชั่วอายุคนแล้วอันนี้สำคัญนะเขาอยู่มานานแล้วที่ป่าทับที่ที่เอกชนครอบครองเขาเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขามานานครับแล้วจะเอาเขาออกโดยทันด่วนเนี่ยเขายังออกไม่ได้มันก็ต้องมีวิธีการจัดการซึ่งไม่ต้องใช้ความรุนแรงปรากฏว่าการจะเอาที่20 30หลังคาเรือนออกกลายเป็นเผาทั้งหมู่บ้านอย่างนี้มันเกินไปคดีผมเคยช่วยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเรือนพวงเพชรเหมือนสีที่นครสวรรค์อันนี้ก็มีที่อยู่ตัวเอง200ไร่ครอบครองมานานขออยู่ดีๆประกาศปุ๊บคือไปขีดแผนที่บนกระดาษถูกต้องพอไปลงจริงป่ะอ้าวมันเกินไปไปกินที่ราษฎรเขาสู้มาแล้วก็สู้เจ้าหน้าที่ของรัฐสุดท้ายก็ตายเหมือนกันถูกฆ่าตายผมยกตัวอย่างแค่ที่นครสวรรค์ที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลก็เหมือนกันในเขตเลือกตั้งผมขีดแบบนี้แหละเดี๋ยวนี้เป็นเขตเทศบาลกลายเป็นป่าสงวนมา30ปีแล้วเขาอยู่จนเจริญแล้วเขตเทศบาลเนี่ยนะยังเป็นเขตเทศบาลด้วย แล้วตอนนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ตอนนี้ผมเองก็ทั้งอยู่ทั้งกรรมธิการปกครองก็ประสานกับกรมที่ดินแล้วไปร้องปปช.ไว้เพราะว่าเรื่องนี้เคยเข้าปปช.มาเพราะนั้นเห็นไหมครับเรื่องนี้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐก็ขีดด้วยดินสอสมัยก่อนดินสออาจจะไม่ได้เหลามันทู่มันเลยพอขีดปั๊บมันทู่ไอ้ทู่นิดเดียวมันไป2กิโลเมตรเลยไม่ใช่2ก็200พวกนี้มันแผนที่มันใหญ่แล้วแผนที่มันไอ้อัตราส่วนมันมากใช่อัตราส่วนมันมากเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ผิดพลาดแต่ว่าชาวบ้านสู้กว่าจะได้ก็ตายไปก็มีโอ้เหนื่อยเหนื่อยนะครับต้องยอมรับว่าเหนื่อยนะประกาศไปแล้วบางทีประกิจเป็นทำมันมันคืนยากเพราะต้องประกาศในกฤษฎีกาต้องให้ราชการกฤษฎีกาทำไม่ง่ายนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มักจะป้องกันตัวเองถูกต้องโอ้ยไม่มีหรอกไม่ผิดหรอกเนี่ยผมอย่างงี้ก็สู้กันอย่างงี้รัฐก็ช่วยกันอันนี้คือปัญหานะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวท่านอดิศรเพียงเกตนะฮะลืมไปเลยลืมไปเลย ตายแล้วเอามาจอยกับรายการเชิญหน่อยนะครับเชิญหน่อยหลายเรื่องหลายประเด็นวันนี้นะครับที่เราพูดคุยกันจริงๆก็มีเรื่องการยิงกันที่ศาลจังหวัดจันทบุรีเอาเล่าไปกลางระหว่างติดต่อท่านอดิศรก็ตกใจอยู่ว่าแล้วก็ตอนนี้ตอน 4:00 น.ผมนั่งรถมาได้ข่าวว่าเสียชีวิต3คนมีพลตำรวจตรีคนหนึ่งแล้วก็ทนาย2คนครับคือยิงกันในศาลเลยยิงกันในศาลเลยนะถ้าเห็นภาพแล้วผมนี่หดหูนะครับท่านอดิศรมาแล้วครับอ่ะอดิศรเข้ามาร่วมรายการสวัสดีครับท่านอดิศรเพียงเกตครับผมสวัสดีครับท่านสสสมคิดเชื้อครับสวัสดีครับสบายดีนะครับมงคลครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับสนุกไหมลงพื้นที่สนุกไหมสนุกเห็นแต่เป่าแคนลงพื้นที่สนุกมากสนุกสนานกันอยู่ครับครับก็ดีใจที่ประชาชนได้การต้อนรับดีครับมากก็พี่น้องขอนแก่นก็ไปพบท่านอดิศรได้นะครับในแถวมัญจาคีรีครับตอนนี้ก็ไปที่อำเภอหนองเรืออ๋อตอนนี้หนองเรือนะฮะตอนนี้หลายทีครับดีดีดีแล้วนะครับครับน้ำหนักลดไหมฮะตอนนี้มันจะเพิ่มครับเหมือนผมเลยออกพื้นที่แล้วน้ำหนักเพิ่มพบประชาชนพบชาวบ้านเนี่ยกินกินบ่อยกินบ่อยมีอาหารการกินพี่น้องตำส้มตำมาทีไรไม่เหลือก็เป่าแคนให้ท่านพี่น้องประชาชนได้รับฟังด้วยคือถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ยังยินเพื่อประชาชนเขารู้เรื่องการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่ดีมากๆเท่ากับท่านสมคิดเชื้อคงท่านจำนงแต่บางคนพูดนะครับชาวบ้านฟังข่าวเยอะครับคือผมดีใจนะที่พูดเรื่องอะไรขึ้นมาประชาชนต่อได้เลยใช่ครับต่อได้เลยมีบ้านหนึ่งบ้านหนองกุกใหญ่ตำบลบ้านบิงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นก็คนประมาณสัก40เกือบจะ50ถามหน่อยถามท่านสสอดิศรว่าเลยนะทีนี้ผมจะเรียกสสเขินอ่ะเรียกจนผมเขินแล้วผมว่าเอ๊ะผมก็ถามนานแล้วเลยว่าใครอยู่เบื้องหลังนายกรัฐมนตรีโอ้โหคำถามนี้นะโอ้ครับผมก็เลยตอบว่าก็รู้อยู่ทำไมมาถามผมวะก็หัวเราะกันครับคนที่ถามก็รู้อยู่ว่าใครอยู่เบื้องหลังแล้วมาถามผมทำไมประชาชนก็หัวเราะกันก็คือว่าไม่มีอะไรปิดบังแล้วที่ประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ได้ในปัจจุบันเนี่ยมันเกาะเกี่ยวโยงใหญ่กับอำนาจเดิมอำนาจผู้ปกครองอำนาจที่ไม่อยากสูญเสียไปอำนาจที่ปฏิเสธประชาชนนั่นแหละเข
ขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตรงนะครับเราก็พยายามอธิบายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดจากไอ้กฎหมายแม่บทนี่แหละมันก่อให้เกิดอำนาจเถื่อนมาเป็นอำนาจจริงการสืบทอดอำนาจคือการทำสิ่งที่เป็นเถื่อนให้เป็นของจริงจนประชาชนบอกว่าเอ๊ะปฏิหารเอาไว้ยังไงเนี่ยคุณประยุทธ์ทำยังไงถึงจะเอาคุณประยุทธ์ออกได้เขาถามนะคำถามเดียวเลยจะเอาคุณประยุทธ์ออกได้ครับผมต้องถามคุณสมคิดแหละในการอภิปรายไม่วางใจเที่ยวนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะใช่ครับมันเป็นเรื่องการทำงานที่ยิ่งใหญ่ของสมาชิกฝ่ายตรวจสอบฝ่ายค้านที่จะต้องอภิปรายโดยไม่ใช่ทำเล่นนะครับใช่ครับต้องอภิปรายว่าคุณไม่ผมไม่ไว้วางใจให้คุณบริหารราชการแผ่นดินเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งดูประเด็นว่าการไม่โปร่งใสเกี่ยวกับที่มารายได้ของคุณนายกรัฐมนตรีผมยกตัวอย่างเร็วๆนะครับท่านไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินท่านไม่กล้าแวดวงคณะญาติของท่านนี่นะผมแลกเปลี่ยนกับคุณสมคิดได้ผ่านใกล้กันไปเลยเรื่องกรณีที่ตาบอดของบิดาของท่านจริงหรือเปล่าที่ว่าขายที่ได้ท่าน600 ล้านบาทจริงหรือไม่อย่างนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเพียงคิดว่าการที่คุณยึดอำนาจมาจนถึงปัจจุบันมีแต่เรื่องเลวร้ายที่สุดและต้องงอกเลยไปเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนไหนบอกว่าทำรัฐประหารแล้วไม่โกงไม่กินปัญหานี้นะครับถ้าอธิบายจริงๆนะครับคุณประยุทธ์อยู่ไม่ได้นะครับไม่มีถนนให้คุณประยุทธ์อยู่เลยผมจึงให้กำลังใจทุกท่านที่จะอภิปรายครั้งนี้ครับครับได้เที่ยวเลยครับประหารเลยปล่อยให้เขาอยู่เพียง1 นาทีก็เสียหายไปไม่รู้เท่าไหร่แล้ว5-6 ปีที่ผ่านมามันพอแล้วสำหรับเขาครับทำเป็นเรื่องเล่นนะทำเป็นชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องเล่นไปนะแกเล่นไปทุกเรื่องนะคุยโว้โว้หวดไปเลยฮะคือเราคนผีบ้าพูดยังไงผมก็บ้าบวมๆอยู่นะแต่ชาวบ้านพูดนะครับไม่ใช่ผมพูดนะอย่ามาฟ้องผมนะอย่ามาฟ้องผมนะอย่ามาเอาคำพูดของพี่น้องประชาชนมาพูดสะท้อนไปตอนนี้ไม่ต้องฟ้องหรอกคดีเก่าก็เยอะแล้วคดีเพิ่มมาเรื่อยแล้วครับเพิ่มมาเรื่อยไม่คดีเก่าก็ไปศาลไม่ทันแล้วตอนนี้เราก็มีความจริงที่จะต้องสะท้อนให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเรื่องเกิดจริงมันอะไรในสังคมนี้นะครับจริงอยากให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้เนี่ยเอาประเด็นเด่นๆที่ผมยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องเลยนะซึ่งที่สาธารณะเขารู้หมดแล้วแหละแล้วที่บอกว่าทรัพย์สินงอกมาตั้ง2,400 ล้านนี่นะมันจริงหรือเปล่าก็ต้องไปค้นมานะครับไปค้นมาเรื่องพวกนี้เขาจะตายด้วยการทุจริตแล้วการทุจริตครั้งนี้มันทุจริตจริงๆทุจริตนโยบายเลยไอ้ทีมชอบใช้เนี่ยทุจริตนโยบายเอาเงินภาษีเอาก่อนออกมาคล้ายๆว่าถ้าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาลักทรัพย์เนี่ยร่วมกันปล้นทรัพย์เลยปล้นทรัพย์ภาษีก่อนมาแจกจ่ายถ้าใช้วาทะดีๆนะครับในสภาล่ะผมว่าคุณสมคิดเนี่ยเป็นมือประหารจากแดนเมืองอุบลราชธานีได้เลยก็ตอนนี้เราเตรียมเรื่องราวอยู่ครับท่านอริศรนะทักไปครับทั้งเจ็บก็น่าเสียดายที่ไม่ได้ไปร่วมรบด้วยเที่ยวนี้ก็ช้าหน่อยช้าหน่อยไม่สำคัญก็คือว่าประชาชนสร้างความหวังไว้กับฝ่ายค้านค่อนข้างเยอะในการอภิปรายเนื่องจากว่าอยู่ต่อไปแล้วมันทุกข์มากเรื่องปากท้องเนี่ยดูโพลนี่น่าเขาก็สนับสนุนต้องตั้งสตินะครับเดี๋ยวนี้ประชาชนไม่ไว้วางใจรัฐบาลไปแล้วนะครับฮะเดี๋ยวนี้ประชาชนไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปแล้วครับเป็นตุกตะลกในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนไปแล้วถ้าเพียงแต่เราไอนำประมวลเรื่องอภิปรายเป็นขั้นเป็นตอนที่ไปที่มาในเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะในการอภิปรายผมเชื่อมืออยู่นะครับเห็นสารพุทธสารเกศก็โทรมาปรึกษาผมอยู่ผมคิดว่าหลายคนในสามารถที่จะประหารได้ไม่จำเป็นต้องพูดทุกคนนะครับเรามีบุคลากรพอได้หรอครับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงไม่จำเป็นต้องพูดทุกคนไม่จำเป็นไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเราคุยกันแล้วไปเลยเอาหนักๆไปเลยเราเอาหมัดหนักๆไปญาติขาดพิจารณาครับญาติขาดพิจารณาไม่ไว้วางใจเนี่ยใช่ครับผมฝากท่านผมมองอย่างนี้ไม่มีฝากนะครับมาท่านต้องเข้ามาแล้วครับโฆษกผู้นำฝ่ายค้านอยู่ข้างนอกไปได้นะครับผมครับในช่วงอภิปรายไม่ต้องใจเราจะเฝ้าสภากันเลยท่านดีท่านดีท่านดีต้องมาเข้าสภาฮ
สถานการณ์การบ้านการเมืองที่ประชาชนเขาทราบเหมือนที่เรารู้นี่นะครับเขาก็ศึกษาจากมือถือนี่แหละครับครับผมไม่น่าเชื่อว่าผู้เฒ่าผู้แก่ที่อายุมากผู้สูงอายุของบ้านมิ่งตำบลบ้านเป็นอำเภอหนองเรือเขาจะมีศาลาพักใจศาลาแสนสุขผู้เฒ่าผู้แก่มานอนคุยกันนะครับลมทำธรรมชาติพอผมไปผมก็มอบหนังสือกวีนอกสภานี่นะครับหรือพญาภาสิทธิ์นี่แหละโอ้เป็นที่เขาเปิดดูรูปตามหน้าต่างๆโอ้บักนี่กูเชื่อแล้วนี่เห็นละบักนี่กูเชื่อได้แล้วเราจะได้ว่าสิ่งที่บันทึกไว้ในกวีนอกสภานี่ประชาชนเขาเก็ตเขาก็ได้มีความรู้เหมือนกันครับอันนี้นะครับที่ให้กำลังใจรายการตรงไปตรงมาให้ใจท่านกำลังใจท่านสมยุทธเจือขอบพระคุณครับครับพักร่วมฝ่ายการทุกคนนะครับครับจะมีเจตนาที่จะทำให้ประเทศชาติไปสู่ความเจริญปกป้องประชาธิปไตยปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันก็ขับไล่โดยไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเถื่อนที่ใช้อำนาจเถื่อนสืบทอดมาเนี่ยออกจากประเทศไทยออกจากตำแหน่งนายกเร็วที่สุดครับครับขอบพระคุณครับขอบ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 คุณครับนั่นอดิศรเพียงเกตนะครับตอนนี้อยู่ขอนแก่นอยู่ขอนแก่นขอนแก่นก็ลงไปทำหน้าที่โฆษกผู้นำฝ่ายค้านโฆษกผู้นำฝ่ายค้านตอนนี้ไปอยู่แต่ขอนแก่นแล้วอยู่ขอนแก่นแต่ว่าที่ปรึกษาอยู่ครบท่านภูมิธรรมเวชยชัยวันนี้ก็ประชุมด้วยกันเลขาก็อยู่เลขาอยู่ฝ่ายค้านอยู่อยู่ครับเลขาก็อยู่ท่านประยุทธ์สิริพานิชก็อยู่แต่ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นส.ส.มาโดยไม่ต้องตั้งแต่ไม่มีสวแล้วนะที่ผมแต่งตั้งมาเนี่ยก็เขาพูดแบบดูถูกประชาชนนะพูดแบบนั้นนะครับผมนี่อยากจะพูดคำนี้ผมว่าถามประชาชนท่านผู้ชมทุกคนตอบคล้ายๆกับประชาชนนัดหมายนะเขาไม่ได้เลือกท่านเขาไม่ได้เลือกท่านครับต่อให้ท่านมาตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าท่านมาเพราะอะไรนะครับพูดยังไงใครก็ไม่เชื่อใครก็ไม่เชื่อไม่เชื่อจริงๆนะครับและความไม่เชื่อถือจากการพูดเนี่ยมันจะเป็นปัญหานะเมื่อกี้เราถามไปท่านสมคิดถามท่านผู้ชมเรื่องปรินาตอบมา2แต่ทั้งหมดก็คือรอดสูงพูดง่ายๆคือไม่ผิดละไม่ผิดรุกป่า 1,700 กว่าไร่น่ะนะครับคำตอบออก2มาออก2เยอะนะครับก็คือนี่เป็นการสำรวจเล็กๆสำรวจเล็กๆเล็กๆแล้วก็แนวโน้มพี่น้องประชาชนก็ครับหลังๆมาเนี่ยในงานสำรวจต่างๆเนี่ยเขาใช้ตัวอย่างไม่เยอะด้วยซ้ำไปใช่วิชาติดจริงแล้วเนี่ยเขาก็ใช้ตัวอย่างไม่เยอะหรอกกลุ่มตัวอย่างแต่ให้มีความหลากหลายฉะนั้นเด็กนะครับก็สามารถแสดงหรือสะท้อนเห็นหลายๆอย่างได้พรรคเพื่อไทยเวลาทำโพก็400ตัวอย่างครับนี่ผมไม่เคยไว้วางใจตั้งแต่โพเตโต้เป็นผบ.ทบ.มันเป็นผบ.ทบ.อันนี้ก็กราบพบปะพี่น้องรายการตรงไปตรงมาพอหอมปากหอมคอครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกรุณาแชร์นะครับแชร์ตอนนี้หรือแชร์ต่อจากนี้ก็ยังแชร์ได้อยู่เราอ่านทุกความเห็นที่ท่านให้มานะครับครับแล้วก็เสื้อตรงไปตรงมายังมีนะครับวันนี้ผมใส่มาบางครั้งก็ไม่ได้ใส่บางครั้งก็ใส่นะครับท่านผู้ชมยังสามารถที่จะสั่งจองสั่งซื้อกันเป็นกำลังใจให้แก่กันได้นะครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการทุกท่านนะครับขอบคุณท่านสมคิดเชื้อคงแล้วก็ผมกับท่านสมคิดเชื้อคงจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ